สดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของมีหน้า198ไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้ก็จะยังมาทำการแกะกล่องอยู่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพอดีตัวเองได้ไปช้อปปิ้งที่ลอนดอนมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะคะเลยได้แวะที่ช็อปของ Chanel ได้มา2ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะอยู่ในถุงกระดาษนี้นะคะดีเตะกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคบุ๊กทาราได้มาเป็นต่างหูนะคะตัวนี้ก็อยู่ในคอลเลกชัน 20P ซึ่งเขาออกมาได้สักพักใหญ่แล้วนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยได้เห็นเพื่อนนะคะคาเมล่าเนี่ยนางเอามารีวิวนะคะก็รู้สึกชื่นชอบไปลอนดอนวันพุธที่ผ่านมาก็ได้เห็นตัวจริงเขานะคะดูแล้วแบบยิ่งเห็นยิ่งชอบนะคะเพราะว่าเขาสวยมากดีเทลเขาแบบเลิศจริงๆตัวนี้เขาก็มาในอะไหล่สีทองนะคะตัว CC เนี่ยเขาก็จะมีคริสตัลด้วยแล้วก็จะมีมุกห้อยลงมามุกของเขาเนี่ยก็จะเป็นมุกรูปทรงแพนะคะซึ่งคู่นี้นะคะเขาให้ลุคที่มีความโดดเด่นมีความแบบโรแมนติกมากนะคะจริงๆเนี่ยซื้อคู่นี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าสามารถใส่ได้แค่แบบออกงานจริงๆเนี่ยเวลาใส่ไปเที่ยวตัวเองก็คิดว่าใส่ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องเลือกชุดที่ให้มันเข้ากับต่างหูคู่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นลักษณะห้อยยาวลงมาแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นแบบอะไหล่สีทองเป็นรูปครึ่งวงนะคะแล้วก็ห้อย CC ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ห้อยมุกลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้สีทองของเขาเนี่ยเป็นลักษณะสีทองกลางๆแบบสวยมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวสีน้ำหนักของต่างหูนี่เบามากส่วนตัวคิดว่านะคะคู่นี้เหมาะที่จะซื้อมาเพื่อการลงทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าออกมากี่ครั้งรุ่นนี้ก็จะหมดทุกทีนะคะถ้าใครไม่มีต่างหูที่มีมุกนะต้องไปซื้อมาเลยนะเพราะว่ามุกเนี่ยเขาให้ความแบบความสวยแล้วก็ความโดดเด่นดูแพงด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้อย่างที่บอกเขามี CC ที่มีคริสตัลด้วยนะคะยิ่งดูแพงหนักไปเลยแบบนี้นะคะก็เป็นแบบเสียบเนาะราคาของเขานะคะอยู่ที่610ปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะไปดูที่ช็อปของ Chanel หลายรอบนะคะก็ไม่เคยเห็นรุ่นนี้เลยนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเห็นก็จะซื้อมาแล้วนะคะด้วยที่ว่าไม่เห็นคือจริงๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อSA ได้ถ้ามีของเข้าแต่ตัวเองเนี่ยอยากเห็นแบบว่าเป็นยังไงมั่งน้ำหนักหนักมากไหมนะคะคือต้องบอกเลยว่าน้ำหนักเบามากส่วนตัวนี้นะคะที่ตัวเองใส่อยู่ตัวเองชอบลักษณะต่างหูที่มีมุกด้วยนะคะเพราะใส่แล้วก็คือมันดูดีดูเด่นขึ้นมาทันทีนะคะคู่นี้จะหนักกว่านะคะเพราะว่าด้วยตัว CC ของเขานี่มีความค่อนข้างหนาคู่นี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะใส่กับชุดเดรสสีขาวที่เป็นผ้าคอตตอนแบบนี้ก็เข้านะคะคือลักษณะชุดนี้ก็สามารถใส่ไปช้อปปิ้งได้อย่างคู่นี้ก็เข้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใส่แล้วออกมาเป็นยังไง
ใส่ออกมาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเลือกคู่นี้ไม่ผิดหวังจริงๆเลยดูแบบคือมันดูโรแมนติกนะแล้วก็มีความโดดเด่นนะด้วยที่รูปทรงของมุกของเขาเป็นรูปแพรเนี่ยแบบเลิศมากนะคะเพื่อนๆไปตำเลยโอเคค่ะชิ้นต่อไปนะคะมาดูกันนะคะก็มากล่องเล็กๆแบบนี้เหมือนกันเขาก็มีตัวแคร์บุ๊กมาให้นะคะทาราได้มาเป็นเข็มกลัดนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ซื้อเข็มกลัดนะคะของ Chanel ก็ไม่มีแบรนด์อื่นๆเลยนะคะคือไม่เคยซื้อเลยพอดีอย่างที่บอกนะคะไปเห็นคือขอดูนั่นแหละก็เลยว่ามันสวยดีนะคะสามารถใส่กับพวกเสื้อโค้ทพวกชุดต่างๆได้หรือว่าใส่กับหมวกได้เขาสามารถแบบ develop ได้พูดง่ายๆนะคะ mix and match อย่างอื่นได้เนาะเพราะว่าเห็น YouTube หลายๆท่านเนี่ยเขาทำกันก็เลยได้ไอเดียมาบ้างนะคะก็เลยเราอยากจะลองนะคะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นคอลเลกชันที่ผ่านมาน่าจะเป็น21A นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็ทำจากทองทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่มีตัวคริสตัลด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบเรียบๆแบบนี้นะคะแต่เขาก็มีความเด่นนะคะซึ่งรุ่นนี้เขาก็มีสร้อยคอมาคู่กันนะคะแต่แบบสวยมากเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะคือทองตัวนี้เขาไม่ได้แบบทองเหลืองอลามนะคะก็คือแบบเป็นลักษณะมันวาวจริงแต่ว่าเป็นระดับกลางไม่เข้มจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปแบบนี้นะคะถอดออกยังไงเนาะทำไม่เป็นเลยนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยเพราะว่าไม่เคยถอดออกไม่เป็นนะต้องบอกเลยนะคะเผื่อจะเอาเข็มกลัดออกจากตัวนี้ได้เนี่ยงงมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะออกยังไงนะคะแต่สุดท้ายก็สามารถเอาออกมาได้นะคะโอเคค่ะเป็นแบบนี้นะคะดูสิคะดีเทลเลิศมากสวยเนาะอันนี้เป็นด้านหน้าของเขานะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ตัวปั๊มสแตมป์โลโก้ของเขาอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็สวยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับตัวนี้หรือเปล่านะคะถ้าเนี่ยถ้าใส่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็สวยเหมือนกันนะคะก็ราคานะคะเป็นราคาของประเทศอังกฤษอยู่ที่355ปอนด์นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแบบนี้เอาละค่ะเพื่อนๆคลิปแกะกล่องวันนี้นะคะก็ต้องขอบอกลากันไปแล้วถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย